สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์เออ่อนมณีจันทร์พยากรนะคะจะมาสาธิตการดูไพ่ออราเคิลนะคะชุดแสงสุขค่ะชุดนี้อันนี้นะคะเอ๋จะต้องสับไพ่ก่อนนะคะก็จะเป็นการดูไพ่นะคะชุดแสงสุกนะคะชุดออราเคิลแสงสุกก็เดี๋ยวจะเลือกไพ่7ใบนะคะการเรียงไพ่แบบนี้นะคะเขาเรียกว่าการเรียงไพ่แบบติเตเนียนดีมนะคะเป็นการเรียงไพ่เพื่อใช้ดูความฝันนะคะก็ค่อยๆเลือกใบที่1ฟึ๊บใบที่2ปึ๊บใบที่3ใบที่4ใบที่5ใบที่6ใบที่7โอเคเลือกครบแล้วนะคะติเตเนียนดีมค่ะเป็นการดูความฝันปิดไว้ก่อนนี่คือใบที่1นะคะใบนี้แทนตัวเรานะคะอันนี้เขาเรียกบัวพ้นน้ำการเรียงไพ่แบบนี้นะเขาเรียกว่าเป็นการเรียงไพ่แบบติเตเนียนดีมอะค่ะเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะฝันที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นฝันที่สามารถใช้เปิดตำราทำนายฝันได้ค่ะความฝันที่ฝันเห็นนะคะสามารถใช้เปิดตำราทำนายฝันได้เพราะอันนี้เป็นไพ่บัวเหนือน้ำนะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเรียกว่าเป็นความฝันเหมือนเตือนให้เรารู้อะค่ะว่าตอนนี้มีคนคิดไม่ดีกับเรานะชนะอาจจะถูกหวยมีชัยชนะส่งชิงโชคได้รางวัลได้รถป้ายแดงอันนี้ไพ่จุดเทียนแสนสุขค่ะเขาเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นสิ่งที่ดีๆความหวังใหม่อะไรใหม่ๆอันนี้ไพ่ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขค่ะด้านบนนะคะคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นค่ะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยอิทธิพลซ่อนเลนอิทธิพลซ่อนเร้นมีผีมาทำให้ฝันไม่ดีอันนี้ก็เป็นไพ่ตัวแทนของการลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งที่ผิดนะคะไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนผู้หญิงที่ทนทุกข์นะอาจจะหมายถึงคนที่แบบมีปัญหาส่วนตัวอะไรสักอย่างก็อา
จจะคิดมากอ่ะเลยเก็บไปฝันแล้วก็อาจจะเป็นพวกผีพวกวิญญาณก็ได้มาขอส่วนบุญเนี่ยอาจจะเป็นพวกเนี่ยผีเนี่ยแหละมาทำให้ฝันก็ได้แต่ถ้าดูอย่างนี้ก็ถือว่าดีนะคะไม่มีอะไรเพราะว่าใบแรกเนี่ยเป็นไพ่บัวพ้นน้ำดีอันนี้ก็มีชัยชนะมีชัยชนะในการแข่งขันชิงรางวัลได้มีความหวังใหม่ๆเข้ามามีเทียนเขาเรียกว่าเนี่ยมีแสงสว่างในชีวิตของเข้ามาครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเดี๋ยวจะมาดูกันต่อนะคะ